สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในวิธีการทำไก่ป๊อปค่ะไก่ป๊อปที่เหมือนเลยนะคะจากร้านไก่ KFC ค่ะวันนี้จะมาทำให้เพื่อนๆเลยนะคะถ้าใครอยากทำขายสูตรนี้ได้เลยค่ะถ้าใครอยากจะทำไว้รับประทานเองนะคะทำไว้ทานเองเด็กๆชอบมากเลยนะคะเมนูไก่ป๊อปเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวันนี้เราใช้ไก่อยู่ที่1กิโลกรัมและหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นพอคำที่ใส่ลงไปเมื่อกี้ก็คือน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลืออีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกปาปริก้าอีก1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับไก่1กิโลกรัมไก่ป๊อปวันนี้ทำขายได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทำในปริมาณที่เยอะมากกว่า1กิโลกรัมก็ให้บวกสัดส่วนขึ้นไปอีกค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆพอคำแบบนี้ค่ะเวลาในการหมักไก่นะคะนำไปแช่ในตู้เย็น2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าหมักนานๆไก่จะมีความนุ่มค่ะเราก็จะนำไปหมักในตู้เย็นค่ะและก็มาดูวัตถุดิบต่อไปวัตถุดิบของแป้งค่ะแป้งที่ใส่ลงไปก็คือแป้งทอดกรอบแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีนะคะในปริมาณที่เท่าๆกันก็คือ400กรัมทั้งหมดรวมกันทั้งหมดก็จะได้ทั้งหมด800กรัมค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนค่ะคลุกเคล้าให้แป้งทั้งสองเข้ากันค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เตรียมถ้วยมา1ถ้วยค่ะจากนั้นให้ตักแป้งค่ะสัก2ช้อนโต๊ะลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้แป้งละลายค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะนำชิ้นไก่มาจุ่มด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเอาแป้งตักมาสัก2ช้อนโต๊ะค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะไก่วันนี้เราจะหมักเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใครจะหมักมากกว่า2ก็ได้ค่ะมาเริ่มขั้นตอนของการคลุกแป้งกันเลยค่ะให้หยิบเนื้อไก่มาแล้วก็คลุกไปที่แป้งแห้งค่ะจากนั้นก็ให้แป้งนะคะคลุกเคล้าไปที่เนื้อไก่ก็ดูนะคะว่าให้แป้งเคลือบไปที่เนื้อไก่ทั้งหมดจากนั้นก็หยิบที่มุมไก่ค่ะสวัดแป้งสักเล็กน้อยให้แป้งร่วงลงมานะคะจากนั้นก็จุ่มไปที่น้ำค่ะแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็นำไปคลุกที่แป้งแห้งต่ออีกหนึ่งรอบค่ะเมื่อคลุกครบหมดแล้วนะคะจับไก่ขึ้นมาแล้วก็สวัดแป้งเล็กน้อยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ1ชิ้นแรกต่อไปค่ะเหมือนเดิมหยิบชิ้นไก่ขึ้นมาค่ะคลุกเคล้าแป้งแห้งแล้วก็สะบัดเล็กน้อยแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็นำไปคลุกที่แป้งแห้งค่ะก็คลุกให้แป้งทั่วเนื้อไก่นะคะจากนั้นก็สะบัดแป้งอีกเล็กน้อยแล้วก็นำมาวางพักไว้ที่จานอันเล็กที่เราได้เตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแบบนี้อีก1ชิ้นค่ะตอนที่เราทำในขั้นตอนตรงนี้อยู่นะคะให้เราตั้งกระทะไว้ก่อนเลยก็ได้แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะมาพูดในส่วนของน้ำมันนะคะน้ำมันเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะไฟอ่อนไม่ได้ไฟแรงไม่ได้นะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะในขั้นตอนของการคลุกแป้งนะคะเพื่อนๆก็คลุกแป้งแล้วก็พักไก่ไว้นะคะสำหรับ1จาน1จานก็ทอด1กระทะนะคะเพื่อเวลาเราจะทอดนะคะก็จะสะดวกแล้วก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะในขั้นตอนของการคลุกแป้งนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการแป้งที่มีความหนามากยิ่งขึ้นค่ะเราก็คลุกแล้วก็เอานำไปจุ่มน้ำสัก2รอบค่ะก็จะได้แป้งที่มีความหนามากขึ้นค่ะแต่ส่วนตัวนะคะคิดว่าคลุกแค่รอบเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่า2รอบเนี่ยกลัวมันจะหนาไปแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะ
อนนี้ดูเหมือนว่าไก่ป๊อปของเรานะคะก็เริ่มจะได้แล้วค่ะสีสันก็เปลี่ยนแล้วออกเหลืองสวยงามแล้วค่ะก็ทอดเสร็จแล้วนะคะสำหรับกระทะแรกค่ะมาทอดกระทะที่สองในล็อตที่สองกันค่ะและเดี๋ยวเราจะทอดไก่ป๊อปนะคะในปริมาณ1กิโลกรัมที่เราทำให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้นะคะจะทอดจนหมดและเดี๋ยวจะให้ดูกันค่ะว่าทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วในปริมาณ1กิโลกรัมเนี่ยออกมาได้เยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราคอยดูกันในตอนท้ายค่ะและไก่ป๊อปของเรานะคะวันนี้ไก่ป๊อปของเราสูตรนะคะแล้วก็รสชาติเหมือนกับไก่ KFC มากๆเลยถ้าใครชอบนะคะแล้วไม่อยากไปซื้อเองนะคะอยากลองทำรับประทานเองนะคะสูตรนี้แล้วก็วิธีการทำนี้ใช่เลยค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไก่ป๊อปไก่ป๊อปที่เหมือนกับไก่ KFC มากๆด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินอะไรแบบบ้านๆไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ